ไปนอนดูอ่ะดูนะลูกพาร์ทเคมีนะคะที่ผ่านมาจริงๆครูอ่ะดูเหมือนสอนแกน้อยนะแต่จริงๆแล้วคือมันครบไปแล้วนะคะอย่างเช่นปฏิกิริยาเคมีอันเนี้ยอ่ะเราก็รู้แล้วว่าปฏิกิริยาเคมีกับที่ไม่เป็นปฏิกิริยาเคมีเป็นยังไงเราแยกได้ถูกต้องไหมถ้าเป็นปฏิกิริยาเคมีสิ่งที่เราต้องเห็นคือหนึ่งเกิดตะกอนใช่ไหมมีฟองหรือเกิดการระเบิดหรือสีเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนหรือมีการเผาไหม้เกิดเขม่าต่างๆพวกนี้สังเกตได้หมดนะคะลองดูสิเกิดเขม่าเกิดตะกอนทั้งหมดทั้งมวลตรงเนี้ยอันนี้ก็คือปฏิกิริยาเคมีนะลูกเนาะเออถัดมาสมการครั้งที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วว่าสมการนะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีลูกศรที่บ่งบอกว่าถ้าฉันอยู่หัวลูกศรตรงนี้เราจะเรียกว่าผลิตภัณฑ์แต่ถ้าอยู่หลังลูกศรตรงตูดมันจะเรียกว่าสารตั้งต้นใช่ไหมคะอันนี้เราก็เพิ่งเรียนกันไปครั้งที่แล้วเนาะเรียนอะไรอีกเรียนว่าอะตอมคืออะไรโมเลกุลคืออะไรยกตัวอย่างเช่นอ่ะกูยกตัวอย่างสารชนิดหนึ่งนะคะ C6H12O6 คืออะไรคะนักเรียนนักเรียนจ๋าคืออะไรจ๊ะจำได้ไหม C6H12O6 คือสูตรเคมีของน้ำตาลอะไรจำได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมันต้องได้นะน้ำตาลอะไรน้ำกลูโคสนะคะเออฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าอ๋อโอเค C6H12O6 คือน้ำตาลกลูโคสถูกต้องไหมโดยที่ถ้าวาดเป็นรูปนะคะวาดเป็นรูปอีกก้อนนี้มันก็จะมีตัว C เนี่ยตัว C เนี่ยห้อยอยู่ทั้งหมด6 ตัว1 2 3 4 5 6อย่างเงี้ยนึกออกไหมมีตัว H 12 ตัวก็วาดไปเลย12 12 12 12 12สมมตินะนี่สมมตินะอ่ะมีออกซิเจน6 ตัวดึบ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 6 ตัวอย่างเงี้ยทั้งหมดตรงเนี้ย1 ก้อนตรงเนี้ยที่เป็นก้อนใหญ่ๆสีเหลืองเนี่ยนะเขาเรียกว่า1 โมเลกุลนะคะแต่ในที่นี้มี4เนาะถ้านึกไม่ออกครูสอนครั้งที่แล้วว่าให้นึกถึงไส้กรอกใช่ไหมไส้กรอก1 เส้น 1 เส้น1 สาย1 พวงที่มันจะมีลูกอ่ะเออไส้กรอก1 เส้นเปรียบเสมือน1 โมเลกุลในแต่ละเส้นก็จะมีลูกน้อยๆน้อยๆที่ห้อยได้ไหมคะจะตัดใช่ไหมคะอีลูกน้อยๆที่เป็นลูกๆที่เราจิ้มกินอ่ะอันนั้นเรียกว่าอะตอมก็คือที่มันเลขห้อยตรงเนี้ยนะคะเออฉะนั้นต้องแยกให้ได้นะลูกว่าถ้าห้อยอ่ะเป็นอะตอมแต่ถ้าอยู่ข้างหน้าตรงเนี้ยเป็นโมเลกุลนะคะต้องแยกให้ได้เนาะคราวนี้มีอะไรอีกพอรู้จักสมการแล้วรู้จักสมการก็ต้องแยกให้ได้ว่าถ้าเขียนมาเป็นข้อความแบบนี้เราเรียกว่าสมการข้อความใช่ไหมคะแต่ถ้าเขียนมาเป็นสูตรเคมีเลยเราเรียกสมการเคมีแค่นั้นไม่มีอะไรเลยเนาะคราวนี้ครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันจําได้ไหมว่าสมการเคมีจะต้องเป็นไปตามกฎทรงมวลจําได้ไหมเป็นยังไงอีกฎทรงมวลก็หมายความว่าก่อนทําปฏิกิริยากับหลังทําปฏิกิริยาต้องมีมวลของสารเท่ากันนะคะยังไงครูเช่นไฮโดรเจนตัวนี้นะคะเนี่ยที่เราเรียนกันไปอันนี้ก็ชีทโปรแกรมน่ะนะอ่ะอ่ะดูอ่ะดูนะคะนี่คือไฮโดรเจนใช่ไหมคะไฮโดรเจนมีกี่อะตอมอันนี้มีกี่อะตอม1 และ 2มีสองอะตอมใช่ไหมคะมีสองอะตอมอันนี้ก็1 และ 2อันนี้ก็มีสองอะตอมถูกต้องไหมมีสองอะตอมโดยที่ตรงนี้สีเหลืองไม่ได้เรียกอะตอมนะถ้าอยู่คู่กันแบบนี้เราจะเรียกว่าโมเลกุลนะมีสองอะตอมแล้วก็มีสองโมเลกุลอันนี้โมเลกุลที่หนึ่งอันนี้โมเลกุลที่สองอย่างเงี้ยค่ะได้ไหมทำไมไม่ขึ้นอ่ะไม่ขึ้นหญิงนะเดี๋ยวก่อนสักครู่ไม่ขึ้นอ่ะโอเคมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
มีสองอะตอมอะตอมที่หนึ่งอะตอมที่สองเนาะคราวนี้ที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วเราเรียนว่าไงเราเรียนว่าถ้าสมมุติว่าอันนี้คือลูกศรเพื่อบ่งบอกว่าฉันทําปฏิกิริยานะคะตรงนี้เป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวสีแดงเป็นสารตั้งต้นสิ่งที่เราต้องรู้คือสารนะคะสารที่อยู่ในสารตั้งต้นกับสารที่อยู่ในผลิตภัณฑ์มวลสารนั้นๆจะต้องเท่ากันเพราะว่าเป็นไปตามกฎทรงมวลแค่นั้นเองจําง่ายๆคือต้องเท่ากันเช่นถ้าฝั่งนี้มี H กี่ตัวเนี่ยนับเป็นตัวนับเป็นตัวคือต้องเอามูเอาอะตอมกับโมเลกุลคูณกันแล้วเรียบร้อยมันก็จะได้เป็นสองคูณเท่าไหร่สองคูณสี่มันก็จะได้ H ทั้งหมดสองตัวถ้าไม่เขียนตัวเขียนอะตอมได้ไหมก็ได้เอ้ยขอโทษสองคูณเป็นสี่สี่ตัวสี่ตัวหรือสี่อะตอมนะคะแค่นั้นเองฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ดูซิไฮโดรเจน H เท่ากับสองคูณสองก็เป็นสี่สี่ตัวอย่างนี้คือเท่าคือจบนะแค่นั้นนะคะออกซิเจนก็เหมือนกันนะถ้ามีสองฝั่งนี้ก็ต้องมีสองนี่ไงก็สองคูณหนึ่งเป็นสองออกซิเจนก็จะมีค่าเท่ากับสองนะคะก็เท่ากันนะคะอันนี้คือต้องเป็นไปตามกฎทรงมวลนะเหมือนสอนไปแล้วนะสอนไปแล้วประมาณนี้อันนี้คือที่สอนไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปไล่ทําข้อสอบข้างล่างขอสอนไปก่อนว่ามีอะไรบ้างเนาะอ่ะแค่นี้จบอันนี้ในเรื่องของสมการเคมีเห็นไหมง่ายไหมมีสมการแยกสมการให้ได้เป็นไปตามกฎทรงมวลก็คือดุลสมการใช่ไหมว่าใครอยู่ตรงไหนดุลตัวเลขใส่เข้าไปเพราะว่าผลิตภัณฑ์กับสารตั้งต้นจะต้องมีเท่ากันตามกฎทรงมวลจบแค่นั้นอ่ะอีกอย่างหนึ่งลืมบอกถ้าจะให้สารเป็นไปตามกฎทรงมวลได้ต้องอยู่ในระบบปิดเท่านั้นนะคะคําว่าระบบปิดเท่านั้นหมายความว่าสมมุติว่าทําอยู่ในหลอดทดลองเนี่ยอันนี้หลอดทดลองอันนี้เป็นเอเลเมนต์ฟาสใช่ไหมในขวดโดชมพู่ถ้าหนูเปิดฝาเมื่อไรก็ตามไม่ได้ไม่เปิดฝาก็คือไม่ได้ปิดฝาตรงเนี้ยนะการทดลองตรงนี้จะไม่เป็นไปตามกฎทรงมวลเลยเพราะว่าสารบางอย่างจะถูกถ่ายโอนออกอากาศเนาะก็จะไม่เป็นไปตามกฎทรงมวลก่อนและหลังก็จะไม่เท่ากันแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าเราปิดฝาสารมันก็จะวนอยู่เช่นยกตัวอย่างเช่นน้ําเลยสมมติว่าน้ํามันน้ําจากสถานะของเหลวใช่ไหมระเหยออกกลายเป็นแก๊สอย่างเงี้ยลูกสุดท้ายเดี๋ยวมีการควบแน่นอยู่ตรงเนี้ยก็เปลี่ยนจากแก๊สมาเป็นของเหลวอย่างเงี้ยค่ะนึกออกไหมมันก็ยังวนเวียนปริมาณน้ํามวลน้ํามันก็ยังเท่าเดิมไม่ว่าจะก่อนเกิดหรือหลังเกิดแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าในทางกลับกันสิ่งนี้มันออกไปเนี่ยอีหมวกเนี่ยอีฝาเนี่ยออกไปแก๊สมันก็จะออกไปข้างนอกเก็ตไหมคราวเนี้ยแล้วยังไงต่อแล้วแก๊สจากตรงไหนก็ไม่รู้เข้ามาอยู่ในนี่มันก็จะมวลสารไม่เท่าเดิมนะคะอันนี้คือไม่เป็นไปตามกฎทรงมวลก็ต่อเมื่อเราเปิดเราอยู่ในระบบเปิดไอพัดนอนแล้วมั้งพัดเงียบกิฟประมาณนี้นะคะแค่นี้เลยไม่มีอะไรเลยเนาะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้อยากจะบอกให้ฟังเฉยๆแต่ว่าจริงๆแล้วเราจดจำมาก็ได้เพราะครูโน้ตให้แล้วอันนี้มันอ่านเองได้นะคะเป็นเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยปัจจัยที่มีผลก็แปลว่าสิ่งที่ทำให้ปฏิกิริยาเคมีของหนูไม่เหมือนเดิมมีผลอะนะคะไม่เหมือนเดิมยกตัวอย่างเช่นธรรมชาติของสารเป็นยังไงหรอธรรมชาติของสารเช่นสารบางชนิดถ้าโดนน้ําระเบิดโดนน้ําทําให้เกิดความร้อนไวต่อน้ําอย่างเงี้ยค่ะสารบางชนิดโดนน้ําเป็นสนิมแค่นั้นเองเนาะก็เลยเป็นผลทําให้เกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นนะคะต้องเปลี่ยนมีการเปลี่ยนนะมีการเปลี่ยนใหม่ทุกคนได้ชีตนี้แล้วนะครูจำได้สองความเข้มข้นของสารนะคะความเข้มข้นของสารเนาะเป็นยังไงอันนี้ย่อให้และสรุปให้นะคะลองแอบมองดูนะครูจะสรุปเป็นแบบว่าถ้าเกิดขึ้นเร็วครูจะไว้ฝั่งเดียวกันถ้าอันไหนเกิดขึ้นช้าครูก็จะเอาไว้ฝั่งเดียวกันเหมือนกันนะคะฉะนั้นเวลาดูเนี่ยให้จำนิดนึงนะลูกเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะ
รำคาญจังเลยมันเป็นอะไรเด้งเลยนักหนาอ่ะดูนะคะความเข้มข้นเป็นยังไงถ้านึกแล้วไม่ออกให้นึกถึงกรดกรดที่มันกัดกร่อนมากๆอ่ะมันจะมีผลต่อเนื้อเยื่อบนผิวเราเยอะยกตัวอย่างเช่นเอามะนาวบีบใส่ผิวเราก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมายใช่ไหมไม่ได้เป็นอะไรมากก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยอะไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นกรดไม่ได้แรงเนาะแต่ถ้าเป็นกรดชนิดที่แบบว่าเอาไฮโดรคลอริกอย่างเงี้ยเช่นนะอามีมะนาวนะมะนาวเนี่ยโอ้ยความเข้มข้นของสารเนี่ย pH เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5ละกันอ๋อเปรี้ยวนะแต่ไม่ได้แบบเปรี้ยวมากมายเมื่อเทียบกับกรดไฮโดรคลอริก pH อยู่ที่2แน่นอนคนที่แข็งแกร่งมากกว่าคือไฮโดรคลอริกนึกออกไหมฉะนั้นคนที่เข้มข้นมากกว่าก็จะทําให้เกิดปฏิกิริยาเร็วกว่าเช่นถ้าหยดมะนาวใส่มือสองข้างข้างหนึ่งเป็นมะนาวข้างหนึ่งเป็นไฮโดรคลอริกข้างที่เป็นไฮโดรคลอริกมือจะกัดก่อนเลยนะคะเนื้อเยื่ออาจจะถูกทําลายแดงแสบนะคะแค่นั้นเองหลักการง่ายๆเข้มข้นมากก็เกิดปฏิกิริยามากหรือพื้นที่ผิวของสารมากเกิดปฏิกิริยาเร็วตรงเนี้ยเราจะรู้ได้จากเช่นการที่เราเคี้ยวข้าวนานถ้าเรากินข้าวแล้วเคี้ยวนานๆเคี้ยวนานๆแล้วนึกออกไหมสมมตินี่เม็ดข้าวใช่ป่ะแล้วเราเคี้ยวจนเม็ดข้าวสมมติว่าเป็นสองแบบเป็นแบบนี้ก้อนใหญ่ๆแบบนี้ได้สามก้อนกับเป็นก้อนเล็กๆติ๊ก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 อ่ะไอ้ที่ก้อนเล็กๆหรือก้อนใหญ่ๆอันไหนย่อยง่ายกว่ากันถูกต้องก็ต้องเป็นอันนี้ใช่ไหมต้องเป็นอันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เรามีพื้นที่ของสารเนี่ยเยอะเท่ากับเพิ่มพื้นที่สัมผัสนะคะเพิ่มพื้นที่สัมผัสเนาะเพิ่มพื้นที่สัมผัสนะคะจบความดันเหมือนกันนะคะความดันนี่ได้แค่แก๊สเนาะถ้าความดันมากก็จะเกิดปฏิกิริยาเร็วอุณหภูมิสูงยิ่งร้อนยิ่งเกิดปฏิกิริยาเร็วนะคะมันสนับสนุนกันนะคะตัวเร่งอ๋อชื่อก็บอกว่าตัวเร่งเนาะเร่งก็คือเร่งให้เกิดปฏิกิริยาเช่นเอนไซม์ต่างๆที่ไปส่งเสริมให้ปฏิกิริยาตรงเนี้ยทํางานดีขึ้นถ้ามีจะดีขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือเขาเรียกว่าตัวเร่งเนาะกับอีกตัวหนึ่งจะตรงกันข้ามกับตัวเร่งเรียกว่าตัวหน่วงตัวหน่วงคือเป็นตัวที่หยอดเข้าไปในปฏิกิริยาเนี้ยแล้วทําให้เกิดช้านะคะตัวหน่วงชื่อก็บอกว่าหน่วงนะคะประมาณนี้อันนี้คือปัจจัยไม่ยากนะลูกนะหนูจําตามนี้ได้เลยนะคะที่หนังสือเรียนก็มีเนาะอ่ะถัดมาอันนี้เป็นสูตรนี้จะไม่มีอะไรเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูในโจทย์เลยนะคะให้ดูอันนี้นิดนึงตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ครูค่อนข้างจะน่าจะโรงเรียนน่าจะกำลังสอนอยู่ในเรื่องของระบบนะคะระบบเดี๋ยวเราจะไปอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้นะคะอ่ะก็จบปฏิกิริยาแค่นี้ไม่มีอะไรอ่ะเรื่องของระบบให้ดูระบบก่อนระบบกับสิ่งแวดล้อมหมายความว่าไงนะคะคำว่าระบบหรือซิสเต็มเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่แกจะต้องศึกษาแกอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสิ่งที่แกต้องการอยากรู้นะนี่คือระบบสิ่งแวดล้อมคืออะไรสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆระบบเช่นครูขนมจีนทําการทดลองเคี้ยวข้าวหรือครูขนมจีนหยอดสารอ่ะครูเอางี้ดีกว่าอันนี้ง่ายสุดครูขนมจีนเผาบ้านตัวเองอ่ะแสดงว่าการเผาบ้านของครูเนี่ยไม่รู้แหละก็เผาบ้านน่ะก็เกิดการเผาไหม้ใช่ไหมเกิดการเผาไหม้เกิดเขม่าเกิดควันฉะนั้นแน่นอนว่าเป็นปฏิกิริยาเคมีใช่ไหมคราวนี้เราก็ต้องมาแยกว่าระบบของครูที่เผาเนี่ยเป็นระบบเปิดหรือระบบปิดอ่ะทุกคนให้ทายครูเผาบ้านระบบเปิดหรือระบบปิดพัดตอบเปิดหรือปิดครูเผาบ้านตัวเองเปิดหรือปิดไอ้พัดไปไหนเนี่ยเปิดหรือปิดยังอยู่ครูเปิดหรือปิดครูเผาบ้านระบบเปิดหรือระบบปิดไอ้พัดอย่ามาง่วงนะแล้วต่อมาพี่มา
เปิดหรือปิดเดามาสองอันตอเลสกูเผาบ้านเปิดหรือปิดเลสกูเผาบ้านเปิดหรือปิด เปิดเป็นระบบเปิดนนกูเผาบ้านนนพิมพ์มาแล้วแน่เลยปิดไอพัดปิดนนกูเผาบ้านเปิดหรือปิดปิดอ่ะปิด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 ทำไมถึงคิดว่าครูเผาบ้านแล้วเป็นระบบปิดอะลูกเพราะอะไรอ่ะครูเผาบ้านเป็นหลังๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายก่อนเดี๋ยวจะให้คิดอีกรอบหนึ่งนะสมมุติว่าครูสมมุติว่าระบบเปิดระบบเปิดคืออย่างนี้ลูกระบบเปิดคือยกตัวอย่างเช่นบิ๊กเกอร์นี้นะคะบิ๊กเกอร์เนี้ยมีไฟนะเราให้ความร้อนเราให้ไฟใช่ไหมจากนั้นน้ําของเรามันเดือดน้ําของเรามันเดือด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 จากของเหลวตรงเนี้ยมันก็เกิดการระเหยเนี่ยกลายเป็นไอเนาะจากน้ําก็กลายเป็นไอเป็นแก๊สนะคะฉะนั้นตอนเนี้ยเป็นระบบเปิดใช่ไหมสิ่งที่เห็นได้เลยว่าเปลี่ยนไปคือจากน้ําอยู่มวลของน้ําก็ลอยขึ้นไปที่อากาศใช่ไหมที่แอร์ที่อากาศใช่ไหมทําให้เป็นไงทําให้มีการถ่ายเทของทั้งพลังงานความร้อนและมวลถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงเวลาต้มน้ําแล้วเปิดฝาแล้วเอามือไปอังใช้คําว่าอังต้องใช้คําว่าอะไรต้มน้ําแล้วเปิดฝาแล้วเอามือไปอยู่ข้างบนเราจะรู้สึกว่าเราจะร้อนใช่ไหมเพราะไอน้ํามันขึ้นมามันจะร้อนเพราะพลังงานมันถูกถ่ายเทออกมาใช่ไหมมวลของน้ําถูกถ่ายเทมาไหมถูกก็คือไอน้ําแต่เราไม่เห็นไงเราเห็นมันเป็นฝอยๆแต่เราไม่ได้สามารถจับมันได้มันก็ถูกถ่ายเทออกมานะคะเลยทําให้ปริมาณน้ําตรงนี้มันลดลงถูกต้องไหมนึกถึงการต้มน้ําเลยง่ายๆใช่ไหมแต่ในทางกลับกันถ้าหนูต้มน้ําแล้วหนูปิดฝานะต้มน้ำแล้วปิดฝาสิ่งที่มันถ่ายทอดออกมาได้อะแน่นอนพลังงานมันออกมาได้อยู่แล้วความร้อนอะใช่ไหมเราต้มน้ํามาเกิดความร้อนสมมติเอามือไปใกล้ๆมันก็ยังร้อนพลังงานมันก็ยังถ่ายเทได้แต่สิ่งที่มันถ่ายเทออกมาไม่ได้คือมวลนะคะเป็นยังไงเช่นอย่างน้ําเนี่ยมันขึ้นไปเป็นแก๊สใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ต้องวนกลับมาเป็นเหมือนเดิมตกลงมาเกิดการควบแน่นบนนี้นะคะฉะนั้นอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างระบบเปิดกับระบบปิดถ้าเป็นระบบเปิดสิ่งที่ออกไปได้คือมวลพลังงานออกได้อยู่แล้วทั้งสองอันนะคะแต่ถ้าเป็นระบบปิดสิ่งที่ออกไปไม่ได้คือมวลเพราะมันถูกปิดไว้มวลจะไม่ออกมวลจะไม่หายนะคะคราวนี้ตรงนี้มันจะเชื่อมโยงกับอะไรเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นระบบเปิดสิ่งแวดล้อมมันจะเป็นยังไงนะคะสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆระบบนะคะอ่ะให้ดูอันเนี้ยสำคัญกราฟนี้ออกแน่นอนครูเอาหัวไปประกันเลยนะคะให้ลองดูปฏิกิริยาเคมีจะแบ่งออกเป็นสองแบบคือดูดกับคายซึ่งเราเคยเรียนกันมาแล้วนะคะดูดความร้อนกับคายความร้อนให้จำง่ายๆถ้าเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนแปลว่าอะไรแปลว่าอุณหภูมิรอบๆสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะลดลงคำว่าดูดอะลูกแปลว่าดูดความร้อนเข้าหาตัวเองดูดความร้อนเข้าหาตัวในที่นี้มันถึงระบบนะคะเมื่อยกตัวอย่างอ่ะให้ดูรูปดูรูปนะนี่หน้าตาของระบบใช่ไหมรอบๆเป็นสิ่งแวดล้อมดูดความร้อนก็คือเอาความร้อนเนี่ยเข้ามาหาตัวเองเอามาหาตัวเองเลยแปลว่าถ้าพูดถึงในระบบความร้อนจะต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าพูดถึงระบบถ้าพูดถึงในระบบถ้าเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนแปลว่าตัวระบบจะมีความร้อนเป็นไงร้อนเป็นไงร้อนมากขึ้นถูกต้องไหมในตัวระบบก็จะร้อนมากขึ้นแต่สิ่งที่มันสอดคล้องกันก็คือที่บริเวณสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวระบบเนี่ยก็จะเป็นผลพลอยได้ก็คืออีตัวระบบมันดูดไปหมดแล้วนี่แสดงว่าสิ่งแวดล้อมมันก็จะร้อนแหละแต่มันจะร้อนลดลงหรือที่เรียกว่าเย็นนะคะฉะนั้นให้หนูโฟกัสสองที่นะคะ
อันดับแรกถ้าเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนให้นึกถึงตัวเราเป็นระบบดูดความร้อนเข้าหาตัวเราตัวระบบเนี่ยจะร้อนขึ้นแต่ตัวสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเย็นขึ้นได้ออกไหมก็คือร้อนลดลงนะคะจับแล้วจะรู้สึกเย็นนะเมื่อเป็นจับสิ่งแวดล้อมแล้วจะรู้สึกเย็นนะคะเอออันนี้คือประมาณนี้ไม่ได้ยากนะคะเออดูอ่ะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้อ่ะให้ดูกราฟมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือสารตั้งต้นนะให้ดูนะสารตั้งต้นจะมีพลังงานเป็นไงลองดูดิสูงกว่าต่ำกว่าน้อยกว่าดูกราฟดิต้องฝึกดูกราฟให้1 นาทีอ่ะดูได้ไหมดูเป็นไหมเป็นยังไงสารตั้งต้นอ่ะดูนะลูกนี่คือกราฟพลังงานนะคะนี่คือกราฟพลังงานนะคะกราฟพลังงานสารตั้งต้นอยู่ตรงนี้นะคะแต่ผลิตภัณฑ์อยู่ตรงนี้แปลว่าใครมีพลังงานสูงกว่ากันพิมมาคูลอดูดความร้อนดูดความร้อนครูอัดเป็นคลิปให้แล้วไม่ต้องกลัวถ้าลืมไปดูใหม่ได้เลยนะคะให้ดูจากกราฟเนี่ยดูสิไหมง่ายๆเลยไม่ได้ยากเลยเห็นไหมสารตั้งต้นต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ฉะนั้นผลิตภัณฑ์ก็เลยมีพลังงานสูงกว่าแค่นั้นเองนะคะโปรดักต์ก็คือผลิตภัณฑ์